ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Dan Machine ฮะวันนี้ก็อยู่ช่วง Racing เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับคุณหน้าคุณตากันดีกับเซลล์แบงค์คนเดิมคนดีคนเดิมขึ้นคอนแทคไว้ให้นี้เผื่อใครอยากติดต่อเข้ามานะฮะที่อุตสาหการขายที่แนะนำมากๆช่วงนี้กำลังอยากได้เงินช่วงนี้ร้อนเงินนะครับผมเพิ่งซื้อบ้านใหม่ก็มาช่วยอุดหนุนกันได้นะครับคนละคันสองคันว่าไปนะครับโอเควันนี้จากรอบที่แล้วที่เราติดไว้ในเรื่องของออปชันออปชันระบบต่างๆของรุ่นเจ้า R1 นะครับผมว่ามีเยอะแค่ไหนต้องเซตยังไงหน้าตาเล่นแบบไหนเรามาดูกันเลยเอาจริงเพื่อไม่ให้เสียเวลาไหมเอาออปชันคร่าวๆก่อนเพราะว่าตัวผมอ่ะผมคิดว่ามันคือออปชันเดียวกับปี2015ซึ่งไม่ถูกใช่ไม่ถูกมันเพิ่งถูกเปลี่ยนใหม่เมื่อตอนปี2020ใช่ล่าสุดนี่เองใช่ครับมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างหลักๆก่อนเลยในเรื่องของที่เพิ่มมาจากตัวที่เป็นหน้ากระเบนแบนโอเคครับถ้าตัวนั้นผมพูดว่ามันเป็นที่เขาเรียกกันนะกระเบนธรรมดาก่อนพอตัวเนี้ยเขาเรียกกันกระเบนใหญ่กระเบนใหญ่เพราะมันเพิ่มขี้ปากลงไปมันก็เลยเป็นกระเบนใหญ่แล้วด้วยตัวเก่าน่ะไอ้ตรงเนี้ยจะโดนตัดเขี้ยวเนี่ยเขี้ยวเนี้ยจะตัดออกเลยแล้วก็หน้ามันก็จะเลยดูทู่เข้ามาอ๋อมันจะไม่มีเขี้ยวตัวนี้กับแฟลริ่งด้านข้างนะฮะที่มันมีเปลี่ยนจากตัวปีตัว2015ตัวนั้นนะก็คือตัวคลิปแฟลริ่งซ้ายตัวนี้พอมันเป็นตัวหน้านี้ปั๊บมันกลายเป็นแอบมีวิงเลทเห็นไหมมันเว้าเป็นปีกนะจริงๆมันคือหน้าที่ของมันคือปีกที่ทำให้เกิดแอโรไดเดอร์มิกรีดลมรถถูกต้องนะครับอันนี้คือหน้าที่ของเขาที่มีหนึ่งหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วสองหน้าตาเปลี่ยนไปแฟลริ่งซ้ายเปลี่ยนไปแล้วก็จุดที่เป็นแฟลริ่งเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นตรงข้างฐานน้ำมันระหว่างแฟลริ่งแก้มซ้ายขวาตัวนี้ทำไมสังเกตไม่รู้จริงนะถ้าเป็นตัวหน้าแบนก่อนอันนี้ตัวนี้ไม่มีอ๋อนี่คือมาปิดไว้ขาเราจะแนบที่เหล็กโครงทันทีแล้วจะร้อนร้อนจัดเลยล่ะอันนี้คือปิดแล้วรถในเรื่องของอุณหภูมิที่ขึ้นมาถึงขาได้เยอะพอสมควรดีดีดีอันนี้ดีถ้าเต็มที่เลยแล้วก็แค่หาพวกคาร์บอนมาแปะไว้ช่วยได้อีกแล้วก็ถ้าเอาแบบลึกลงไปอีกก็ครอบคาร์บอนเฟรมเหมือนเดิมโอเคอันที่3ครับเหยียบมานะในเรื่องของออปชั่นที่เพิ่มเติมแล้วเปลี่ยนมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของคันเร่งหลักๆเลยทำไมอ่ะชูตรงนี้เยอะมากเพราะว่าตัวก่อนหน้านี้ที่เป็นหน้าแบนตัวนั้นมันเป็นคันเร่งสายกึ่งไฟฟ้าที่มันจะมีคือบอกว่าเป็นไฟฟ้าก็จริงแต่ยังมีสายอยู่ใช่นะครับผมแต่พอเป็นตัวเนี้ยหน้าโมเดลเนี้ยมันกลายเป็นไฟฟ้าแล้ว 100% 100% เลยใช่คือเอาสายออกไปเลยเอาสายออกแล้วมันดีกว่ายังไงละเอียดกว่าในเรื่องของการเติมคันเร่งหรืออะไรมันจะแม่นและแม่นยำและละเอียดกว่าเวลาเราเปิดเราปิดใช่มันจะดูนิ่มแล้วก็ง่ายแบบง่ายมากเพราะถ้าอย่างตอนที่มันเป็นสายกึ่งไฟฟ้าคือพอเปิดปั๊บเราจะรู้สึกว่าเราจะตกใจกับมันเพราะพอเราบิดนิดเดียวก็จริงแต่มันออกไปทำงานเกินเปอร์เซ็นต์เนี่ยสมมุติเราตั้งใจจะบิดแค่ 2-3% ให้มันค่อยๆไปมันกลายเป็นออกอาจจะเป็น 5% ไปเลยรถมันก็เลยดูอาจจะแบบดูพุ่งๆแบบก้าวร้าวหน่อยแต่พอมันเป็นง่ายขึ้นง่ายขึ้นคุมคันเร่งได้ง่ายขึ้นนะครับมันเลยทำให้รู้สึกว่าขี่แล้วสนุกขึ้นเพราะเราคุมคันเร่งได้ง่ายขึ้นใช่แต่จากเสียงเดียวกันนะครับจากที่เฟิร์มก็คือจากทีม Yamaha Racing Team Thailand ของเรานั่นเองนะครับก็เขาได้ลองขี่ตัวเก่าเทียบกันแล้วนะครับมันทำให้รู้สึกว่าตัวใหม่สนุกขึ้นกว่าเริ่มจริงๆอันนี้จากนักแข่งเลยใช่นะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ต่างๆในห้องเครื่องถ้าตัวเก่ากับตัวใหม่เนี่ยถ้ามองดีๆจะต่างกันห้องเครื่องตัวเก่าจะรู้สึกว่ามันดูโล่งขึ้นนะครับมันดูมองลอดเข้าไปข้างในได้ง่ายขึ้นดูโล่งๆใช่มันมีการเปลี่ยนจุดเล็กน้อยหรือเปลี่ยนในเรื่องของฝาเครื่องอะไรต่างๆนะเพื่ออะไรพูดง่ายคือขยับจุดเพื่อลดในเรื่องของเปลี่ยนวางตำแหน่งใหม่ใช่แล้วก็ในเรื่องของพวกกำลังต่างๆแก้จุดต่างๆเพื่อให้มันทำงานได้ดีขึ้นนะครับแต่หลักๆเลยที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือในเรื่องของอากาศที่เข้าหัวเครื่องนะครับถ้าพอห้องต้องเรียกว่าห้องเครื่องมันโล่งสิ่งที่เพิ่มเติมเข้าไปในนั้นได้ก็คือออกซิเจนอากาศไหลเวียนได้โล่งขึ้นก็ระบายความร้อนได้ดีขึ้นระบายความร้อนได้ดีขึ้นด้วยแต่สิ่งที่ตามมาแล้วเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือในเรื่องของการจุดระเบิดพออากาศเยอะขึ้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็ทำงานได้ไวและโล่งขึ้นคืออากาศเข้าได้ดีในเรื่องของการเติมคันเร่งหรือการเร่งนั้นทำได้ง่ายขึ้น อันนี้คือที่เขาคิดกันขึ้นโอ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อหมดยัง4จุดหลักๆอันนี้คร่าวๆ4จุดประมาณนี้ใช่แต่โอ้เยอะเหมือนกันนะมันมีโหมดเพิ่มเข้ามาด้วยจากตัวหน้าแบนมีโหมดอีกโหมดที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นโหมดเซฟตี้ที่เพิ่มมาในหน้าใหม่ตัวนี้ตัวนี้นะครับนั่นก็คือเบรกคอนโทรล
เบรกคอนโทรลเบรกคอนโทรลคืออะไรเบรกคอนโทรลคือโหมดที่มีหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดแรงดันปั๊มเบรกถ้าเราเปิดในโหมดเซฟตี้สุดเวลาเราเข้าโค้งอยู่เราสามารถกดเบรกหน้าได้แล้ว ABS ไม่ทำงานมันเลยทำให้เราสามารถเบรกหน้าได้ช่วยชะลอตอนโค้งได้เพราะปกติเราโค้งเนี่ยเราจะใช้แต่เบรกหลังใช่เราจะไม่ค่อยแตะเบรกหน้าหรอกถูกต้องเพราะงั้น ABS จะทำงานและรถจะกลับมาตรงมีโอกาสแหกโค้งถูกต้องตอนนี้ใช้งานได้แล้วเฮ้ยเจ๋งอันนี้คือเบรกคอนโทรลนะครับของ Yamaha ที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างที่สองเลยก็คือในเรื่องของ Engine Brake Managementก็มีอยู่แล้วปกติ engine brake ปกติ engine brake มีอยู่แล้ว engine brake คือตอนที่พอเราขี่มาเชนเกียร์บิดมาปุ๊บแล้วก็ยกคันเร่งยกคันเร่งธรรมดานั่นก็คือการใช้ engine แล้วแต่ถ้าเราจะหยุดให้ไวขึ้นก็คือการเชนเกียร์เชนเกียร์ลงด้วยถูกต้องแต่ทีนี้บางคนมองว่าเดิมๆที่มันให้มามันดูแรงไปดูกระตุกไปใช่ engine brake management นั่นก็คือหน้าที่ในเรื่องของการปรับระดับความกระชากของ engine brake ปรับให้มันกระชากเยอะกระชากน้อยได้ถูกต้องเจ๋งถ้าปรับไว้ต่ำสุดบอกเลยว่าจะรู้สึกว่าได้รู้สึกได้เลยว่าเหมือนไม่ได้ใช้เอนจินมันไม่มีเลยลงๆเหมือนไม่มีแต่ก็อันตรายขึ้นดิใช่เพราะในการที่เราเลือกใช้น่ะโหมดแต่ละโหมดมันมีหน้าที่ของมันเพราะต้องเรียกว่าเราเข้าใจในเรื่องของลูกค้า Yamaha มากขึ้นถ้าเราสังเกตในเรื่องของลูกค้า Yamaha ที่ออกเจ้า YZF R1 ก็ดีหรือ YZF R6 ก็ดีส่วนใหญ่ลงสนามทุกคนออปชันนี้เอาจริงมีไว้ใช้ในสนามงั้นอย่างเราก็โอเคใช่มีไว้ดีกว่าไม่มีถูกต้องนะครับบางคนแบบอยากใช้เอนจิ้นแต่ไม่ชินกับแรงกระชากขนาดนี้อาจจะปล่อยให้มันซอฟลงมาเพื่อให้มันรู้สึกคุมง่ายก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่เพิ่มเติมเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการเซฟตี้โอ้ดีมากดีมากเพราะจริงอย่างน้อยอะปรับได้อะง่ายดีกว่าปรับไม่ได้ใช่เพราะบางทีอะเยอะไปบางทีน้อยไปอันนี้มึงมันเลือกไม่ได้ไงมีกี่เลเวลถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่3เลเวล1 2 3ก็ดีครับเซฟตี้ในเรื่องของระบบเซฟตี้เนี่ยเลขเยอะคือเซฟตี้สุดแต่ถ้ากลับกันในเรื่องของพาวเวอร์เครื่องยนต์เลขน้อยคือแรงสุดมันจะย้อนแย้งกันโอเคนะครับอ่ะหลักๆก็ประมาณนี้สิ่งที่เปลี่ยนไประหว่างหน้ากระเบนเล็กหน้ากระเบนใหญ่ใช่โอเคอ่ะมาต่อกันที่ออปชันปกติอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันทั้ง2รุ่นถูกต้องว่ามีอะไรบ้างออปชันปกติดูที่หน้าจอเลยไหมอ่ะมาเรามาไล่กันเลยนะครับในเรื่องของการปรับออปชันก็ยังคงเป็นเจ้าตัวรูกิ้งตัวนี้นะครับเฮ้ยมีอะไรให้เล่นกิ้งด้วยแต่อย่าเล่นกับมันมากนะทำไมอ่ะพังง่ายพังหยอกหยอกพังง่ายซะอีกหน้าจอเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับเมื่อบิดกุญแจแล้วจะขึ้นมาแบบนี้โอ้อย่างเฟี้ยวนะครับโคตรเท่เลยแล้วก็ยังคงเป็นในเรื่องของออปชันที่อย่างเห็นได้ชัดที่การใช้งานนะครับอันด้านบนทางซ้ายตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ Quick Shifter Up Down นะครับถ้าเมื่อถึงรอบที่สามารถใช้งานได้มันจะขึ้นเป็นสีบอกเรานะครับส่วนตัว LIF นี่คือ Lift นี่คือระบบในเรื่องของการหน้าลอยนะครับการล้อหน้ายกเมื่อเรายกเมื่ออารมณ์แบบเราเปิดคันเร่งไปแล้วหน้าลอยขึ้นนะครับมันจะจับเซ็นเซอร์ว่าองศาหน้ายกขึ้นเกินหรือยังถ้าเกินแล้วมันจะตัดกำลังเครื่องลงแล้วรถก็จะลงมาวิ่งข้างล่างปกติก็คือความปลอดภัยส่วนถ้าใครต้องการแบบห้าวๆยกล้อก็ต้องปิดปิดให้หมดเลยนะครับส่วนมาในรูปของตัวดิสเบรกตัวนี้นี่คือระบบเบรกคอนโทรลที่แจ้งไปเมื่อกี้นะ รอบเครื่องของ R1 นะครับก็จะมีโชว์ถึง 15,000 รอบนะครับความเร็วโชว์เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงปกติอ่ะอินโฟต่างๆที่มีให้ปกติเกียร์1ถึง6มีให้ดูข้างล่างด้านขวานี้จะเป็นในเรื่องของแรงดันเบรกกับไจโรทิ่มหน้าหลังนะครับไจโรนั่นก็คือองศาทิ่มหน้ากับทิ่มหลังมีบอกด้วยใช่ส่วนนี้จะเป็นแรงดันเบรกของเบรกหน้าอย่างเดียวถ้าเรากำเบรกหน้าจะเห็นว่าขีดมันขยับนะครับนี่หนักเบาแค่ไหนขึ้นเลยใช่นะครับก็จะเห็นชัดเจนนะครับส่วนไอตัวอันนี้ไจโรขวามือเราต้องขยมเทสในเรื่องของการขยมสมมติว่ามันเทไปข้างหน้าเทไปข้างหลังเห็นไหมเนี่ยมันจะมีขีดขึ้นนะครับถ้ากดหน้าเยอะมันก็จะขึ้นหนักถ้าเราจะเห็นชัดจริงๆก็คือตอนเราเบรกหนักเราได้รู้ว่ารถกำลังหน้าทิ่มอยู่หรือเปล่าหรือหลังกำลังลอยประมาณนั้นหรือว่าแบบล้อกำลังปัดสไลด์แล้วแรงพวกนี้มาอยู่ล้อหลังเยอะใช่ประมาณดูบาลานซ์ว่าล้อหน้าล้อหลังทำงานได้สมูทไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่โดยประมาณนะครับแล้วก็เบื้องต้นเลยในเรื่องของการปรับโหมดก็คือตรงหน้าจอตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้เบื้องต้นก่อนก็คือด้วยแฮนด์ทางซ้ายที่เป็นปุ่มโหมดนะครับเรากดปุ่มโหมดเพื่อเลือกช่องก่อนอันนี้คือการปรับละเอียดย่อยต่างหากแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดข้างหน้าเราเลื่อนสีขาวมาไว้ตรงช่องแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยมี A B C แล้วก็ D มี4โหมดเลย4โหมดอันนี้ถ้าแนะนำ
วิธีการจำมองมันเป็นเซกชันดีกว่านะครับทำไมถึงเลือกเป็นเซกชันเพราะว่าในแต่ละโหมดเนี่ยเราสามารถไปปรับย่อยมันเองทีได้อ๋อไปคัสตอมได้อีกทีนึงถูกต้องสมมุติถ้าเราเรียกเป็นเซกชันมันจะง่ายกว่าอย่างไรบ้าง A B C D เราเลือกเลยโหมด A เราเลือกไว้ว่าเป็นการขี่สนามD ไว้ใช้ขี่ฝน C ไว้ใช้ขี่ในเมืองเนี่ยทีนี้เราก็เซตไว้เลยว่าโหมดไหนเราใช้งานลักษณะแบบไหนแล้วเราก็จำไว้ใช้แยกก็จะได้เปลี่ยนแค่โหมดอย่างเดียวไม่ต้องมาคอยเซตใหม่ตลอดถูกต้องนะครับอันนั้นก็จะเป็นการใช้งานครับอันนี้นะจอด้านหน้าที่มีปรับย่อยได้นะครับก็จะเป็นของ power power คือกำลังเครื่องอัตราเร่งนะครับยิ่งเร่งเยอะยิ่งแรงเหรอเลขน้อยยิ่งแรงยิ่งน้อยถ้า power 1นี่คือแรงสุดแรงสุดเลย4นี่คือเบาสุด4คือเบาสุดนะมี4ระดับใช่ traction control ก็คือโดยรวมของพวกระบบทั้งหมดนะครับแล้วก็จะย่อยมาเป็น SCS นี่คือ slide control systemการล้อหลังสไลด์อย่างเงี้ยพวกล้อฟรีทิ้งอยู่กับที่นะครับนั่นน่ะคือหน้าที่ของสไลด์คอนโทรลนี่ก็เบิร์นยางไม่ได้ละใช่ EBM ก็คือ Engine Brake Management นะครับอันนี้ที่เราบอกไปว่ากระชากเยอะกระชากน้อยเมื่อกี้ใช่ที่เพิ่มเติมเข้ามานะแล้วโหมด A นี่คือโหมดที่แรงสุดเลยใช่มั้ยถูกต้องที่เซตมา power แรงสุดระบบเซฟตี้ทุกอย่างจะอยู่ในจุดที่ต่ำเกือบสุดแต่ไม่สุดนะครับถ้าสังเกตถ้าเราเปลี่ยนไปเป็น B นะครับ power ลดลงระบบเซฟตี้ยังคงเดิมD power มากขึ้นไปอีกนะครับลดลงแต่ traction สูงขึ้นแล้วเริ่มปลอดภัยมากขึ้นแล้วแน่อย่าง D power 4เลยคือ power ไม่กระชากอันนี้คือเบบีสุดเลยใช่แล้วก็ traction ก็สูงขึ้นอีกนะครับแล้วก็ SCS ก็มีเยอะขึ้นอีกนะครับแล้วก็มาดูกันย่อยว่าแต่ละอันเป็นยังไงวิธีการเข้าหน้า system ข้างในให้กด looking ตัวนี้ค้างลงไปโอ้มันกดเข้าได้อีกนะครับก็หมุนได้อย่างเดียวเข้ามาหน้านี้ในเรื่องของโหมดขับขี่ก็จะอยู่ในเมนูที่ชื่อว่า YRC setting เราก็กดคลิกเข้าไปอีกนี่ปรับละเอียดได้อีกเยอะเลยโอ้โหตาลายหมดทีนี้ power เนี่ยก็จะโชว์หมด power มี4ระดับนะครับ traction มีทั้งหมด9โอ้โหมันกิ้งได้เลยเว้ยนะครับเลือกได้เลยบางทีเราบอกเอ้ยเราเลือกไปแล้วเราจำไม่ได้ default เดิมโรงงานคืออะไรมันจะเป็นสีเทาอย่างนี้นะนะครับมันทำสีไว้ให้ดูไม่ต้องกลัวว่าหลง SCS เช่นเดียวกันมี3ระดับนะครับแล้วก็สามารถปิดได้ถัดมาเมื่อกี้ตรงหน้าจอที่ไม่มีโชว์คือ LCS ตัวนี้LCS คืออะไร Run Control System Run Control System คือหน้าที่ของระบบกันการออกตัวกันการออกตัวเวลาเราออกตัวปกติเราต้องคอยเก่งในเรื่องคันเร่งกับคลัตช์ให้อยู่ในพอดีไม่งั้นหน้าจะดีดใช่ระบบ Run Control มาช่วยในเรื่องของการรอบในการออกตัวบิดให้หมดมือไปเลยรอบมันจะล็อกอยู่ที่ 7,000 อ๋อมันล็อกเองของมันเลยค้างเลยคุณจะบิดเท่าไหร่ก็ตามใช่มันจะอยู่ที่ 7,000 7,000 ล็อกจนกว่ามันจะถึงช่วงฟรีตัวตึ้งๆๆๆมันก็จะปล่อยไว้มือไปเลยปกติคือเราล็อกไว้เลย 7,000 แล้วพอเราปล่อยคัทปุ๊บมันก็กดอยู่ที่ 7,000 มันก็อยู่ 7,000 จนกว่ารถมันจะถึงในช่วงที่ใช้งานได้เสถียรแล้วมันก็จะปลดรอบให้วิ่งได้ปกติเพื่อให้รถไม่เสียอาการถูกต้องอันนี้คือการเซฟตี้ที่เอามาช่วยขึ้นมาโอ้โหเจ๋งๆอิจฉาดิอาร์ซิกไม่มีนะฮะมันยืนถือกล้องมือสั่นกำหมัดแนวนะหันมา Quick Shifter นะฮะที่มีเป็น Up Down Up เนี่ยสามารถเซตในเรื่องของค่าหน่วงเวลาได้อ๋อว่าตบแล้วมาเลยหรือตบแล้วรอก่อนเนี่ยใช่มี1กับ2เนี่ยมี1กับ21คือต้องเรียกว่า1คือ Sensitive ในระดับ1 2ไวกว่า1นะครับจะปึ๊กเข้าไปเลยใช่ปิดได้ด้วยถ้าไม่ชอบแต่ส่วนใหญ่ก็มีไว้สนุกกว่านะถัดมาในเรื่องของดาวดาวจะต่างกันกับอัพแล้วเพราะดาวมันเซตหน่วงไม่ได้ดาวจะเป็นแค่เปิดกับปิดเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็ทำมาให้เพื่อได้ใช้งานแต่ส่วนใหญ่ถ้าในสนามที่ใช้กันนักแข่งเปลี่ยนหมดถอดของเดิมออกเปลี่ยนอันใหม่เพราะอันเร็วขึ้นเพราะอันใหม่มันจะเซตได้ละเอียดขึ้นปึ้งปึ้งปึ้งไปเลยถูกสับกันเป็นปืนถัดมา LIF นี่ก็คือลิฟต์นะครับตัวกันหน้ายกสามารถเซตได้3ระดับและปิดได้เช่นเดียวกันถ้าอยากลองปิดปิดเลยใครอยากแต่ถ้าอยากไม่อยากยกเลยต่อให้เปิดคันเร่งหนักแค่ไหนแต่ถ้าจะปิดจริงๆต้องปิดที่ traction เลยทีเดียวทุกอย่างนี้จะปิดหมดทันทีนะครับต้องคุมด้วย traction ถูกต้อง engine brake management อย่างที่บอก3 level นะครับ1 2 3ก็เซตใช้งานได้ลองดูว่าความหน่วงมันแตกต่างกันขนาดไหนครับ BC นะครับถ้าจะใช้เบรกหน้าในโค้งให้ปรับไว้ที่ level 2แต่ถ้าที่เลเวล1 ABS ยังทำงานอยู่นะครับงั้นเราปรับไว้2ค้างไว้เลยก็ได้มันปรับให้2อยู่แล้วเรารู้ว่ามันต้องใช้งานนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ โหมดต่างๆนะครับของเจ้า YZF R1 นะครับ
แต่ถ้าเป็น R1M จะมีลูกศรเพิ่มไปอีกหน้านึงเพื่อให้ปรับโชคไฟฟ้าได้อันนี้คือความแตกต่างนะขิงไปอีกเพิ่ม 300,000 เองโอ้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเล่นหน้าจอนะครับก็จะมีในเรื่องของ Lap Time ต้องเรียกว่าด้วยพอที่มันทำรถออกมาเพื่อตอบสนองในการใช้งานในสนามได้นะครับเราสามารถจับเวลาผ่านหน้าจอได้ก็คือเปลี่ยนหน้าจอได้นั่นเองให้เป็นหน้าจอสำหรับใช้ในสนามเลยอันนี้ Display Mode นั่นเองถ้า State View ก็คือหน้าแรกเมื่อกี้ที่เราดูไปแต่พอเป็น Track Mode Track Mode นะครับกดลงมาก็เป็นสนามได้ทีนี้ปั๊บวิธีการออกเมนูก็คือกด Looking เหมือนเดิมครั้งเดี๋ยวๆโอ้หน้าจอก็เปลี่ยนมาดูเท่ขึ้นสิ่งที่โชว์นะครับเพราะว่าการใช้ในสนามเนี่ย ใช้รถรอบสูงอยู่แล้วแล้วความเร็วสูงรอบมันเลยโชว์ตั้งแต่ 8,000 เห็นไหมอ๋อพอลากสูงตลอดใช่มันจะไม่ได้มาโชว์ตั้งแต่เลข0นะส่วนในเรื่องของความเร็วจะมาซ่อนอยู่ตรงนี้เล็กๆนะครับแล้วก็เกียร์มาโชว์ใหญ่ๆตรงนี้ส่วนตรงที่ให้ดูตรงกลางคือเวลาครับเราสามารถกดตัดรอบได้ตรงนี้เลยเลยพอเปลี่ยนเป็นในเรื่องของ track mode นะครับพอเริ่มการใช้งานตรงนี้จะไม่ใช่พาร์ทไฟแล้วจะกลายเป็นการตัดเวลาต่อรอบแทนคือพอครบรอบปุ๊บเราก็แตะดูเวลากดเพื่อให้เวลามันหยุดแล้วก็นับในรอบต่อไปทันทีโอเคเข้าใจแล้วสามารถดูได้พวกนี้แล้วด้วยตัวรถเองนะครับมันมีส่วนที่จำในเรื่องของล็อกเวลาอยู่แล้วนั่นก็คือ lap time ตัวนี้เนี่ยมันจะให้ดูเลยว่าที่เราใช้ไปเนี่ยอ๋อมีประวัติด้วยเวลาที่ดีที่สุดเท่าไหร่เอเวอเรจรวมทั้งหมดกี่รอบแล้วเป็นเวลาที่ดีที่สุดเท่าไหร่จำได้สูงสุดทั้งหมด40รอบอันนี้คือหน้าที่ของเขา40รอบเลยนะครับสามารถรีเซ็ตได้นะพวกนี้ต่างๆพวกแมนเทนแนนซ์ก็จะมีเตือนในเรื่องของน้ำมันเครื่องนะครับส่วน1กับ2นั้นเอาไว้จำเลขกิโลส่วนอื่นเอาถ้าแนะนำในการใช้งานรถใช้งานก็เอาไปจำค่ายางกับค่าโซ่นะครับจะได้รู้ว่าโซ่กับยางเราใช้มาแล้วกี่โลอ๋อโอเคนะครับแต่มันจะไม่มีแจ้งเตือนนะฮะอินเทอร์ไวท์1กับ2อ๋อต้องเข้ามากดดูเองใช่มันจะมีเตือนแค่ออยอย่างเดียวเมื่อถึงระยะการเซอร์วิสล็อกจิ้งตัวนี้จะยังไม่ออกนะครับล็อกจิ้งตัวนี้คือตัวกล่องเก็บล็อก data ที่มันมีแถมมากับ R1M ที่เป็นที่เขาเรียกกันว่าตัวกล่อง GPS นะครับอันนั้นมันเอาไว้เก็บล็อก data เพื่อไปซิงกับข้อมูลอีกตัวบนเว็บไซต์นะครับถ้าอยากติดเพิ่มติดได้นะแต่ก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 บอก 20,000 ถึงกับสำลักกันเลยทีเดียวเพียงเจอราคาและสำลักแล้วก็ในเรื่องของ wallpaper นะครับตัวนี้ R1 นะครับมันจะมีในเรื่องของการตัดแสงอัตโนมัติเป็น day กับ night อย่างเช่นตอนนี้ถ้าออกไปข้างนอกไม่มีแดดไม่มีแดดหรือที่ร่มนะมันจะถ้าจำไม่ผิดมันจะตัดสีให้กลายเป็นพื้นหลังอ่ะสีดำถ้าอยู่ที่ร่มเป็นสีขาวแต่ถ้าเป็นช่วงที่แดดจัดจะกลับด้านกันอัตโนมัติให้กลายเป็นพื้นหลังสีขาวตัวอักษรสีดำเพื่อให้เราเห็นจอชัดขึ้นตลอดเวลาใช่ครับตรงหน้าจอเคยเห็นแบบว่าวิ่งกลางแดดใช่ไหมแล้ววิ่งลงอุโมงค์ปุ๊บมันเปลี่ยนพอขึ้นอุโมงค์มันก็เปลี่ยนกลับคืนมันเร็วแบบนั้นเลยใช่ครับโอ้โหสุดยอดมันมีเซ็นเซอร์การวัดแสงอัตโนมัติอยู่ที่หน้าจอเหมือนรถใหญ่เลยนะเหมือนรถใหญ่แพงๆอะนะใช่คันนี้ก็แพงนะมันอย่าพูดสิเดี๋ยวกูเสียดายตังค์ถัดมาชิปeducator นะครับตัวนี้จะทำหน้าที่ในเรื่องของการเซฟชิปไลท์นะครับก็มีเปิดแฟลชแล้วก็ปิดเซตไว้ที่แฟลชแล้วกันรู้ว่าชอบนะครับตัวสตาร์ทในเรื่องของชิปไลท์ที่โชว์ก็คือเริ่มตั้งแต่ 8,000 คือเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วนะใช่แต่ถ้าคิดว่าใช้บ่อยๆเข้าแล้วรู้สึก 8,000 มันเร็วไปเราก็ค่อยมาเพิ่มรอบให้มันสูงกว่านี้ที่จะโชว์ชิปไลท์ได้แล้วปกติเราต้องเปลี่ยนที่กี่พันรอบกันเข้าเกียร์ไม่มีหลักตายตัวในการแนะนำแล้วแต่ชอบเลยแล้วแต่ชอบดูกำลังเครื่องยนต์เป็นหลักใช่ว่าชอบหนักหรือชอบเบาใช่ๆๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสว่างของชิปไลท์เมื่อกี้มีสูงสุดถึง6ต่ำสุดคือ1กลางๆไว้ก่อนก็ได้เท่าเดิมก็ default 3นะครับถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสีรอบเครื่องเฉยเอาสีรอบเครื่องเอาสวยมันจะโชว์อยู่แล้วก็คือเป็นกรีนไลน์ออเรนจ์ไลน์แล้วก็เข้าสู่เรดไลน์นะครับในเรื่องของการใช้งานแต่ก็ตั้งได้อีกตั้งได้อีกถัดมาตัวนี้จะเป็นจุดพีคของรอบถ้าปิดกับเปิดเนี่ยจริงๆแทบจะไม่ต่างกันถ้าเปิดไว้เนี่ยเวลาเราเล่นรอบสูงบิดรถไปป้าแล้วเราผ่อนกลับเราจะเห็นขีดแดงๆขึ้นตรงเส้นรอบนิดเดียวนิดเดียวแป๊บเดียวเพื่อให้เห็นว่าเราบิดไปรอบสูงสุดตอนนั้นน่ะเท่าไหร่อ๋อโอเคเหมือนแต่ถ้าเราปิดไปแต่ถ้าเราปิดไปมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเหมือนมันค้างติ่งไว้ให้เราบอกให้เราแป๊บนึงว่าเมื่อกี้มันขึ้นไปประมาณไหนใช่ประมาณนั้นแต่มันค้างอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นเองDisplay Setting ก็เป็นเกี่ยวกับพวกอินโฟหน้าจอข้างหน้าเมื่อกี้ Display นี่มีไอ้พวก
Audio ทิป1ทิป2อะไรพวกนี้ไงที่จะใช้งานก็ลองดูก่อนว่าจะใช้อะไรคู่กันก็ค่อยมาเซตอีกทีแล้วก็ตัวนี้ค่าความสว่างของหน้าจอก็จะมี3ระดับต่ำสุดคือ1แต่จริง1 3เนี่ยแทบไม่ต่างกันเอา3เลยก็ได้กันเพราะว่ามันจะเซ็นเซอร์ผ่านอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วมันจะตัดให้อยู่ดีก็ลองเอาไว้ที่3ก่อนนะได้เวลาอ่ะเซตเลยตอนนี้นี่กี่โมงแล้วครับคณะนี่ 5:00 นตรงเลยตรงเป๊ะ 5:00 นตรงมันปรับได้แค่12หลักใช่ไหมใช่ๆๆมันเล่นเมาส์อ่ะเออจริงน่าสนุกว่ะกี่ไม่มีอะไรทำถ้าไม่มีเวลาขี่ก็นั่งหมุนเล่นที่บ้านพังนะออรีเซ็ตนี่ก็เป็นการกลับเข้าสู่โรงงานใช่นะครับจะมีประมาณนี้คร่าวๆส่วนในเรื่องของการแนะนำนะครับตัว R1 อ่ะอย่างที่รู้กันรถสปอร์ตจะไม่มีเกณฑ์น้ำมันเออเนี่ยแหละปัญหาเมื่อกี้กำลังถามอยู่ว่าเอาแล้วไม่มีเกณฑ์น้ำมันแล้วกูจะรู้ได้ไงว่าน้ำมันมันใกล้หมดหรือเปล่าและเข็นรถน้ำหนักขนาดนี้ข้างถนนไม่ใช่เรื่องตลกนะแล้วทำไงทีนี้เรามาดูที่ตัวอินโฟตัวนี้เห็นไหมอ่ะมันจะอยู่กับเลขไมล์รวมรถพอดีอันนี้นะครับจะเป็นเมนูที่ชื่อว่า Fuel Con นะครับก็แนะนำว่าอันนี้มันจะโชว์เกี่ยวกับรถคันนี้ใช้น้ำมันไปแล้วทั้งสิ้นกี่ลิตรอันนี้คือใช้ไปแล้วอันนี้คือยังไม่ได้เริ่มใช้ไม่หมายถึงว่ามันจะโชว์เลขที่ใช้ไปแล้วมันจะโชว์เลขที่ใช้ไปแล้วไม่ใช่เลขที่เหลือในถังถูกต้องง่ายๆครับวิธีการใช้งานโหมดนี้ก็แนะนำว่าพอเราเติมน้ำมันเสร็จครับเราเติมไปแล้วกี่ลิตรให้เราจำไว้เองให้เราจำไว้เองก่อนว่ากูเติมไปกี่ลิตรถูกต้องแล้วใช้ไปกี่ลิตรแล้วแล้วก็มาดูตรงนี้พอเติมเสร็จก็รีเซ็ตได้เพราะมันรีเซ็ตได้ไงก็ค่อยมาอย่างเช่นตอนนี้ยังไม่ได้รีเซ็ตน้ำมันตอนนี้ในถังมีอยู่ประมาณ5ลิตรนะครับก็ใช้ไปแล้วใกล้ๆแล้วสัก4ลิตรอ่ะเริ่มหาเติมเดี๋ยวขี่ไปเนี่ยแป๊บเดียวไฟน้ำมันก็โชว์แล้วพอลิตรเดียวแป๊บเดียวมันก็ดูดหมดแล้วแล้วช่วงนี้น้ำมัน2ลิตรร้อยแล้วทีนี้เรื่องน้ำมันบ้างเติมได้ถึงไหนเติมได้อะไรบ้าง E10 เติมได้มั้ย E85 เติมได้มั้ยไม่ได้ไม่แนะนำเพราะว่าให้ใช้เป็นโซฮอ95หรือเบนซิน95เท่านั้นอย่างต่ำๆคือโซฮอ95เลยใช่เพราะว่าด้วยต้องเรียกว่าหัวฉีดเดิมโรงงานที่ทำมามันทำมาเพื่อรองรับของโซฮอ95นะครับดีกว่าถามว่า E10 เติมไหมเติมได้91เติมได้ไหมเติมได้แต่มันจะมีผลตอนระยะยาวที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากจะไปใช้พวกนั้นจริงๆต้องเกิดจากการเปลี่ยนหัวฉีดใหม่แล้วก็การจูนใหม่อีกรอบนึงแต่ในกรณีที่ทำแบบนั้นไม่ค่อยแนะนำเพราะวารันตีรถจะขาดนะครับนอกจากจะรถหลุด2ปีไปแล้วไม่มีวารันตีแล้วอยากทำอะไรทำเลยเอาค่อยว่ากันใช่ประมาณนี้หมดยังหมดแล้วทีนี้เดี๋ยวแผ่นหน้าจอตอนจบให้หน่อยเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นอันนี้คือตอนเปิดใช่ไหมตอนเปิดจะเป็นเลข0แล้วตอนปิดแต่พอตอนปิดดูตอนปิดนะอย่างหล่อฟึบ R1 โอ้โหนี่แหละต้องการกูต้องการแค่นี้แหละR6 ไม่มีอ่ะดิเสียใจต้องการแค่นี้แหละ แล้วทีนี้การกินอัตราการกินน้ำมันบ้างรู้ไหมว่ากี่กิโลลิตรถ้าเอาแบบที่เห็นแบบโหดๆสุดเลยนะ7ถึง8กิโลลิตรกูละขนลุกแล้วถ้าประหยัดสุดอ่ะประหยัดสุดอ่ะเต็มที่เลยที่ได้เห็นกับเขาก็แค่ประมาณ13หรือ12กิโลลิตรเท่านั้นกูละขนลุกแม่งคือรถมันคือซุปเปอร์คาร์ดีๆนี่เองหนักกว่า S1000 ซัดซัดอีกเลยนะจริงเหรอจริงต้องเรียกว่าที่มันเปลี่ยนไปซื้อ S1000 ได้มั้ยต้องเรียกว่าที่มันหนักกว่าทำไมถึงหนักกว่าก็อย่างที่รู้กันในเรื่องของเครื่องเครื่องในเรื่องของการทำงานลูกสูบมันคนละแบบถ้าอันนี้การซัดน้ำมันให้ไปเทียบกับพวกตระกูล V4 ดูคติคุณจะได้เห็นเลขหลักเดียวเหมือนกันประมาณนี้ที่จริง R6 ก็เห็นเลขหลักเดียวได้นะถ้าบิดยัน200กว่าก็จะเจอหลักเดียวเหมือนกันประมาณ9กิโลลิตรนี่น่าจะต้องมีเคยได้เห็นกันนะถ้าซัดเล่นอยู่และถังน้ำมันถังน้ำมันมันกี่ลิตร17ลิตร17ลิตรนะครับ17ลิตรถ้าวิ่งได้ตีแบบนับง่ายๆเลย10โลลิตร10โลลิตร17ลิตร170กิโลเต็มถังวิ่งได้แค่170โลใช่โอ้โหไม่ต้องไปไหนแล้วหรือจะเอาแบบเซฟๆเลยตีไปสัก15กิโลลิตรนะครับ15กิโลลิตรนี่ต้องขี่ประมาณ100 120นะ100 120เอาแบบว่าถ้าอยากประหยัดให้ขี่แค่100 120เซฟสุดเลย80เซฟสุดคือ80 80นี่เกือบ20เลยนะอันนี้จริงกูขี่แอร์หลอกก็ได้ไม่ต้องซื้อรถคันเป็นล้านหรอกแอร์หลอกกูก็วิ่งได้ร้อยยี่อ่ะ
เนี่ยก็เอาตีไปแบบโหดๆก็10กิโลลิตรนั่นแหละอ่ะ10กิโลลิตรเต็มถังฉะนั้นจะชวนผมไปไหนผมต้องมานั่งคำนวณค่าน้ำมันก่อนนะว่าไปหาคุณคุ้มไหมฉะนั้นอย่าชวนพร่ำเพื่อนะครับถ้าน้องบอกให้ไปหาหน้าปากซอยก็ก็แค่ปากซอยแค่หน้าปากซอยค่าน้ำมันนี่อย่างกับค่าน้ำเปล่าบอกเลยหมดน้ำมัน2ถังก็ไปได้อยู่ที่น้องคนไหนเรียกนี่เมียดูไม่ได้คลิปก็อย่าให้มันดูสินี่พูดยาวขนาดนี้ทายคลิปเมียไม่ดูหรอกมันดูต้นคลิปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันไม่เจอสักพักความนี้หรอกกดกอข้ามแต่มาเจอตรงนี้พอดีชิบหายเลยนี่นะประมาณนี้คร่าวๆของออปชั่นในเรื่องของโหมดต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการปรับเซตของ R1 เอาจริงเยอะนะถือว่าละเอียดมากนะพวกตรงลูกค้าทุกคนที่มารับรถวันแรกไม่มีใครจำได้นี่ก็จำไม่ได้นี่ตอนพูดถึงตอนจบตอนบิดกุญแจปิดอ่ะกูลืมตอนแรกแล้วไม่เหลือแล้วตอนนี้เดี๋ยวค่อยเรียนรู้กันไปมันไม่มีทางจำได้แล้วต้องค่อยๆใช้ไปแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่เราจะลง YouTube ไว้เนี่ยครับคือสิ่งที่ไม่มีใครทำเพราะผมหาข้อมูลแล้วไม่มีใครทำเลยใช่ฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆเราจำไม่ได้ขี้เกียจเปิดข้อมือไอ้ข้อคู่มือคู่มือก็ไม่ใช่ภาษาไทยด้วยก็มาดูคลิปนี้เอาไม่ใช่ภาษาไทยด้วยไม่ใช่ภาษาไทยด้วยฉะนั้นง่ายๆครับดูคลิปนี้เปิดคลิปหรือใครขี่อาวันใครสนใจอาวันก็แชร์คลิปนี้ไปเขาดูนะครับยอดวิวไม่ต้องเยอะก็ได้นะเอาไว้เป็นความรู้ใช่ครับเอาไว้เป็นข้อมูลดีๆจะได้รู้ว่าเฮ้ยบางทีอาจจะดูแค่ความแตกต่างของโหมดลูกเล่นก็ได้ใช่เชื่อได้ว่าในไม่ว่าจะพวกรุ่นที่เป็นหน้าจอ4แล้วถ้ายกตัวอย่างคร่าวๆก็อย่างพวก V4 S1 WR นะครับทุกรุ่นที่พูดมานี่เป็นหน้าจอ GFC ที่เป็นสีหมดแล้วและส่วนใหญ่ก็เริ่มใช้เป็นพวกโรลลิ่งในการทำงานหมดแล้วลูกกิ้งบิดๆคือระบบมันเยอะแยะวุ่นวายมากใช่บางทีคนอยากได้แหละแต่ไอ้เหี้ยไม่มีใครสอนกูใช้งานนะไม่มีตัวอย่างให้กูดูตัดสินใจไม่ได้มันไม่ใช่ทุกครั้งที่พนักงานจะสละเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงมานั่งอธิบายแบบนี้ใช่ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคลิปความรู้ดีๆถูกต้องที่คู่ควรแก่การเก็บไว้เอาไว้เพื่อตัดสินใจอยากได้นะครับก็ดูกันนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนั่นเองฉะนั้นต่อไปนี้ก็ถ้าใครสนใจในรถรุ่นนี้ก็เดี๋ยวจะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆใครอยากเห็นรีวิวอะไรเกี่ยวกับเรื่องอาการกินน้ำมันจริงไหมวิ่งเท่านั้นจริงไหมเท่านี้จริงไหมก็ลองดูคอมเมนต์ขึ้นมาใช่คอมเมนต์ขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามรีวิวให้ตามที่ทุกคนต้องการหรืออยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนู่นยามาฮ่ารุ่นไหนนะครับใช้งานยังไงรายละเอียดการใช้งานคู่มือเครื่องยนต์เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างทุกอย่างคอมเมนต์ขึ้นมาเดี๋ยวจะให้เซลล์แบงค์มาให้ข้อมูลอีกได้นะครับเพราะว่าถ้าพวกคุณดูเยอะคอมเมนต์เยอะผมก็ได้รายได้มาเลี้ยงเบียร์เซลล์แบงค์ให้มันมาพูดอีก นะครับแต่ถ้าพวกคุณไม่ดูผมไม่มีตังจ้างมัน ไม่มีกำลังซื้อเบียร์ให้มันก็ไม่ยอมมาพูดนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีครับผมขอบคุณมากครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะครับที่เราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆแบบนี้กันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับลาไปกับอาวันคลิปที่2นี้นะครับจบแล้วขอบคุณมากครับทุกคน